สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็มีคำถามจากคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นนี่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็ไปเจอคำหนึ่งมาแล้วมีปัญหาก็มาถามผมแต่วันนี้ไม่อยู่แล้วทิ้งคำถามเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของเขานะฮะเขาถามว่าเงินสดกับรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยมันเป็นอย่างไรโดยเขามีปัญหาในเรื่องของรายการเทียบเท่าเงินสดอะคุณเกมคุณคิดว่าคำว่าเงินสดกับรายการเทียบเท่าเงินสดมันต่างยังไงในความคิดของคุณแบบว่าคุณไม่เรียนบัญชีมาเนี่ยคุณเงินสดก็คือเงินรายการเทียบเท่าเงินสดน่าจะเป็นคูปองอย่างนั้นหรือคล้ายๆกับเงินลักษณะเหมือนเอาไปใช้ได้แต่อาจจะไม่ใช้ได้ทันทีเหมือนกับเงินสดใช่ไหมใช่ครับคูปองเช็คอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะต้องไปเข้าสู่กระบวนการก่อนจะได้มาเป็นเงินคุณเกมคุณก็โอเคนะว้าวงั้นเดี๋ยวผมขออธิบายความหมายให้ฟังแล้วกันคำว่าเงินสดเนี่ยจริงๆคนทั่วไปรู้อยู่แล้วเงินสดก็คือเหรียญบาทเหรียญ5บาทอะไรเงี้ยแล้วก็ธนบัตรแบงก์ต่างๆยังรวมถึงเงินฝากธนาคารก็รวมอยู่ในเงินสดในทางบัญชีนะในทางบัญชีมองว่าคำว่าเงินสดเนี่ยในทางบัญชีเนี่ยยังรวมถึงเงินฝากธนาคารด้วยเช่นเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากกระแสรายวันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าเงินสดในทางบัญชีแล้วเช็คล่ะครับอาจารย์เช็คเนี่ยก็ต้องไปดูเช็คก่อนว่าถ้าเช็คใบนั้นมันขึ้นเงินได้ทันทีเลยเหมือนกับว่าคุณหยิบเช็คเนี่ยไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้วได้เงินมาเลยเรียกว่าเงินสด okay. หรือไอ้เงินฝากธนาคารที่ผมว่าเนี่ยคุณอยากจะได้เงินออกมาก็เอามาใช้ได้เลยทันทีเพราะคุณมีอำนาจกับมันมันก็เลยผูกรวมอยู่ในคำว่าเงินสดด้วยคราวนี้ผมพูดถึงเรื่องเช็คที่คุณถามเช็คเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเงินได้ทันทีเนี่ยเรียกว่าเงินสดแต่ถ้าเกิดมันเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเนี่ยจะไม่เรียกว่าเงินสดแล้วเพราะมันยังเอาเงินไปใช้ไม่ได้มันจะไปเรียกว่าตั๋วเงินแทนคราวนี้มีอะไรอีกที่จะเป็นคำว่าเงินสดอีกก็จะมีพวกดราฟจากธนาคารก็คือเอกสารที่สามารถไปขึ้นเงินได้ธนานัตที่มีตัวเลขอยู่แล้วคุณไปขึ้นเงินที่ไปรษณีย์ได้คืออะไรก็ตามที่เป็นเอกสารแล้วเอกสารนี้สามารถไปขึ้นเงินได้ทันทีเลยทันทีตอนนั้นเลยเราเรียกว่าเงินสดในทางบัญชีและรวมถึงเงินฝากธนาคารด้วยนะออมทรัพย์กับกระแสรายวันนะแต่คุณรู้ไหมว่าเงินฝากธนาคารมีกี่ประเภทมีออมทรัพย์กระแสรายวันแล้วก็เงินฝากประจำใช่ไหมครับแต่เฉพาะออมทรัพย์กับกระแสรายวันเท่านั้นนะเราเรียกว่าเงินสดแล้วคุณเดาแล้วแล้วเงินฝากประจำทำไมไม่เรียกว่าเงินสดผมคิดว่ามันถอนออกมาไม่ได้ทันทีเออใช่ ถ้ามันถอนออกได้ทันทีเนี่ยเราเรียกว่าเงินสดคือเราใช้ได้ทันทีเลยไงครับแต่ถ้าเกิดมันยังถอนออกไม่ได้ทันทีเนี่ยเราจะไปเรียกในชื่ออื่นละอันนี้จบความหมายของคำว่าเงินสดต่อไปความหมายความว่ารายการเทียบเท่าเงินสดเหมือนอย่างที่คุณว่าเลยมันยังไม่เป็นเงินทันทีมันยังไม่เป็นเงินทันทีเดี๋ยวผมจะเอาความหมายมาให้คุณดูนะว่าตามความหมายเลยนะที่เป็นทางทฤษฎีเลยครับคำว่ารายการเทียบเท่าเงินสดนะเดี๋ยวผมจะขยายความให้คุณเฟิร์นฟังอีกทีนึงให้คุณเกมด้วย คำว่ารายการเทียบเท่าเงินสดเป็นรายการที่กิจการถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายชำระภาระผูกพันระยะสั้นมากกว่าเอาไปลงทุนหรือวัตถุประสงค์อื่นคำว่าจ่ายภาระผูกพันระยะสั้นก็คือเอาไปซื้อสินค้าซื้อบริการอ่ะคือได้ไปแล้วจะไปซื้อสินค้าหรือบริการประมาณนี้คือมีมันไว้ใช้สำหรับจับจ่ายนะเขาบอกงี้เงินลงทุนที่จะถือได้ว่าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้คือเอกสารเนี้ยมันต้องมีความพร้อมที่จะไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะแล้วก็รู้ด้วยว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่รู้ชัดเจนว่ามันจะได้ประมาณเท่านี้อาจจะบวกลบนิดๆหน่อยๆคือไม่ต่างจากเดิมมากครับและต้องมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยยะสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเหมือนที่ผมบอกคือราคามันไม่เปลี่ยนแปลงมากถ้าเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลง 1% นิดเดียวครับประมาณนี้เราเรียกว่ารายการเทียบเท่าเงินสดดังนั้นโดยปกติเงินลงทุนจะถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดก็ต่อเมื่อเงินลงทุนนั้นมีวันครบกำหนดระยะสั้นกล่าวคือ3เดือนหรือน้อยกว่านั้นเงินลงทุนในตราสารทุนไม่ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดเว้นแต่เงินลงทุนนั้นจะเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดเมื่อกรณีเป็นหุ้นบริษัทที่จะใกล้ถึงวันครบกำหนดหรือจะถ่ายถอนแล้วเอาง่ายๆเลยละกันคำว่ารายการเทียบเท่าเงินสดก็คือรู้มูลค่ามันแน่ชัดและมูลค่าของมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมมากยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเงินฝากประจำไม่เกิน3เดือน yeah. อย่างที่คุณบอกอะเงินฝากประจำเนี่ยมันเอาออกมาไม่ได้ไงครับแต่ถ้าจะเอาออกก็เอาออกได้นะมันก็เลยไม่ถูกจัดเป็นเงินสดมันก็เลยเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดก็คือถ้าเกิดคุณจะเอาออกอะคุณก็เอาออกได้คราวนี้ผมก็เลยมีข้อมูลจากธนาคารมาเล่าให้คุณฟังนะว่าคำว่าเงินฝากประจำไม่เกิน3เดือนเท่านั้นนะถึงจะเรียกว่ารายการเทียบเท่าเงินสดเช่นบางธนาคารบอกว่าเนี่ยเงินฝากประจำ3เดือนได้ดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีแล้วเขาบอกว่าต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 20,000 นะถอนเงินฝากก่อน3เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยส่วนใหญ่ทุกธนาคารเลยคุณถอนก่อน3เดือนเพราะคุณบอกว่าคุณจะฝากไว้3เดือนแน่ๆอ่ะคุณถอนก่อนคุณไม่ได้ดอกเบี้ยบางธนาคารให้ดอกเบี้ย 1.15% แล้วก็บอกว่าวงเงินฝากเนี่ยก็มีการกำหนดเอาไว้เลยว่าหากวงเงินฝากมากกว่า5ล้านจะได้ดอกเบี้ย 0.90% ต่อปีแต่ถ้าเกิดได้อีกแบบนึงก็จะแตกต่างกันไปละถอนก่อนกำหนดไม่จ่ายดอกเบี้ยให้เปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 1,000 บาทประมาณนี้ก็คือเอาทันทีไม่ได้อันนี้นะเงินฝากประจำไม่เกิน3เดือนเท่านั้นเรียกว่ารายการเทียบเท่าเงินสดถ้าเกิดเป็นเงินฝากประจำที่เกินกว่า3เดือนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเงินลงทุน
ในทางบัญชีไปไม่เรียกว่ารายการเทียบเท่าเงินสดอีกตัวนึงนะที่มันจะเรียกว่ารายการเทียบเท่าเงินสดก็คือตั๋วเงินตั๋วเงินที่ธนาคารเนี่ยเป็นผู้รับประกันหรืออาวันว่าจะจ่ายเช่นตั๋วเงินนั้นอาจจะเป็นตั๋วเงินที่เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินก็ได้ตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยที่ธนาคารเป็นผู้ออกเนี่ยเช่นผมเนี่ยไปได้ตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารมาผมให้ธนาคารเขียนตั๋วซึ่งธนาคารจะการันตีว่าจะจ่ายเงินตามตั๋วเมื่อไหร่พอผมได้ตั๋วนี้มาแล้วเนี่ยผมก็เอาตั๋วนี้ไปจับจ่ายซื้อสินค้าของผมประมาณนี้เนี่ยเรียกว่ารายการเทียบเท่าเงินสดด้วยครับเพราะว่าสถาบันการันตีแล้วคุณเชื่อไหมว่าตั๋วใบนี้จะได้เงินแน่ๆเชื่อถ้ามาการันตีสมมติว่าผมไปซื้อของกับคุณแล้วผมเนี่ยเอาตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารออกมาให้ไปซื้อของกับคุณก็เชื่อเพราะผู้การันตีหรือผู้ที่สัญญาจะจ่ายเงินเนี่ยคือธนาคาร yeah. อย่างเงี้ยถ้าผมได้จากธนาคารมาแล้วได้ตั๋วมาแล้วนะแต่ผมยังไม่ไปจ่ายเงินแต่มันปิดรอบสิ้นปีออกงบก่อนไอ้ตั๋วใบเนี้ยต้องเรียกว่ารายการเทียบเท่าเงินสดเพราะมันสามารถเอาไปแทนเงินสดในการซื้อของได้เลย mm-hmm. คนขายก็เชื่อมั่นว่าได้เงินชัวร์ราคาก็ไม่เปลี่ยนจากราคาหน้าตั๋วหรือกรณีเป็นตั๋วแลกเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ผมไม่ออกตั๋วแต่ว่าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวผมถ้าผมเอาตั๋วระบบผมบอกว่าอีก 2-3 เดือนเนี่ยจะขึ้นเงินได้นะคุณไม่เชื่อมั่นหรอกเพราะผมไม่น่าเชื่อถือผมก็เลยเอาตั๋วเนี่ยไปให้ธนาคารอาวันหรือประกันค้ำประกันธนาคารก็ค้ำประกันว่าเงินได้แน่แล้วพอธนาคารประกันละหรืออาวันละว่าเงินเนี่ยจ่ายแน่ให้ธนาคารเป็นคนรับผิดชอบผมมาซื้อของกับคุณเชื่อมั้ยว่าคุณจะได้เงินตามตัวก็เชื่อครับก็เชื่อดังนั้นตอนที่ผมทำตั๋วแล้วให้ธนาคารอาวันเนี่ยแล้วมันปิดรอบพอดีสิ้นปีผมยังไม่ได้เอาไปให้คุณมันก็ต้องถือว่าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดด้วยนะอันนี้คือลักษณะของตั๋วเงินอาจจะเป็นทั้งตั๋วอาวันหรือตั๋วสัญญาใช้เงินก็ได้อีกกรณีนึงเนี่ยน่าจะเป็นพวกเงินลงทุนเงินลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่ารายการเทียบเท่าเงินสดก็ได้ถ้าเกิดมันเป็นเงินลงทุนที่จะสามารถได้เงินนั้นภายในระยะเวลาสั้นๆเช่นอีก 2-3 เดือนเงินลงทุนนั้นคุณจะได้เงินจากเงินลงทุนนั้นแน่คุณเข้าใจคำว่าเงินลงทุนไหมเงินลงทุนเนี่ยก็คือหุ้นนั่นแหละครับหุ้นเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือหุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ์ไม่ใช่พูดผิดหุ้นตราสารทุนกับตราสารนี่ตราสารทุนก็เป็นพวกหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ์นี่เรียกว่าตราสารทุนคนถือเนี่ยจะเป็นเสมือนเจ้าของได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นเราเรียกว่าตราสารทุนส่วนตราสารนี่เนี่ยก็เป็นพวกหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลพวกเนี้ยนะหรือตั๋วต่างๆเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้คุณดูนะ yeah. คำว่าตราสารนี่เช่นตั๋วเงินคลังที่ออกโดยภาครัฐนะนะครับพันธบัตรเนี่ยก็ออกโดยภาครัฐหุ้นกู้เนี่ยออกโดยพวกบริษัทเอกชนที่อยู่ขายหุ้นกันเนี่ยหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มันมีอายุยาวกว่า1ปีพวกเนี้ยพวกนี้เป็นตราสารหนี้แยกออกนะตราสารทุนตราสารหนี้ตราสารทุนผู้ที่ซื้อหุ้นดังกล่าวจะได้เงินปันผลแล้วอายุของมันเนี่ยจะไม่มีอายุการถือครองแต่ตราสารหนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของตราสารหนี้คนที่ซื้อตราสารหนี้มาเก็บไว้จะได้ดอกเบี้ยจากตราสารดังกล่าวและไอ้ตราสารหนี้จะมีอายุจำกัดเช่นคุณซื้อตราสารหนี้มันจะบอกเลยว่าตราสารหนี้นี้มีอายุ5ปีคุณจะกินดอกเบี้ยเลยทุกๆปีละ5ปีพอครบ5ปีแล้วเป็นไงไถ่ถอนคืนครับแต่ตราสารทุนมีการไถ่ถอนมั้ยไม่ไม่มีคุณจะถือไปชั่วกับชั่วกันเลยตอนนี้เขากำลังบอกว่าเงินลงทุนเนี่ยก็ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดนะถ้าเข้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก็คือถ้าผมซื้อตราสารทุนตราสารทุนถ้าเป็นตราสารทุนที่เป็นหุ้นสามัญเนี่ยมันจะมีอายุของมันยาวนานก็คือมันอายุมันไม่จำกัดอ่ะถือไปตลอดจนกว่าที่คุณจะขายหุ้นน่ะแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์เนี่ยมันจะมีวันไถ่ถอนอยู่เช่นเขาจะบอกว่าหุ้นบุริมสิทธิ์ตัวนี้นะจะไถ่ถอนในปี65หุ้นบุริมสิทธิ์ตัวนี้นะจะไถ่ถอนในปี69แปลว่าหุ้นบุริมสิทธิ์มันมีอายุของมันคราวนี้ถ้าเกิดผมถือหุ้นบุริมสิทธิ์เอาไว้แล้ววันไถ่ถอนของมันเนี่ยอีกประมาณ3เดือนจะไถ่ถอนแล้วแปลว่าผมจะได้เงินจากหุ้นตัวนี้แน่ๆถูกมั้ยใช่ครับเพราะผมจะได้เงินจากหุ้นตัวนี้แน่ๆเพราะมันจะถึงเวลาไถ่ถอนแล้วผมจะได้เงินไปเรื่อยๆเข้ามาเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดคุณถือหุ้นดังกล่าวเนี่ยแล้วมันจะไถ่ถอนกันภายในระยะเวลาสั้นเนี่ยไม่เกิน3เดือนเนี่ยให้ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดด้วยนะเพราะคุณจะได้เงินจากมันแน่ๆไงก็เลยกลายเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดถ้าเป็นหุ้นบริษัทนะที่จะไถ่ถอนกันภายในเดือน2เดือนเนี้ยแล้วมันบังเอิญคุณมาปิดงบก่อนสิ้นปีคุณจัดมันเลยเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดในมองของตราสารหนี้บ้างตราสารหนี้อย่างที่รู้อ่ะมันคือมีอายุจำกัดอยู่แล้วใช่มั้ยใช่ครับในกรณีที่คุณบอกว่าคุณถือตราสารหนี้ว่ามีอายุ5ปี10ปี20ปีอะไรก็ตามคุณกู้จะครบกำหนดแล้วเช่นจะครบกำหนดอีก2เดือนแปลว่าอีก2เดือนคุณจะได้เงินจากมันแน่ๆแต่คุณมาปิดบัญชีก่อนคุณก็ต้องเรียกมูลค่าของไอ้ตราสารหนี้ดังกล่าวว่ารายการเทียบเท่าเงินสดเพราะจะได้เงินจากมันในอนาคตแล้วเนี่ยคือลักษณะตัวอย่างสรุป
พูดมาทั้งหมดคุณพอจับประเด็นได้ไหมว่าคำว่ารายการเที่ยวเท่าเงินสดมีอะไรบ้างเอาแล้วรายการนี้ก็มีตราสารหนี้ที่กำหนดระยะเวลาระยะสั้นที่จะถึงกำหนดใช่ครับแล้วก็ตราสารทุนที่เป็นปริมาณสิทธิ์แล้วก็ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนคือคุณจะได้เงินจากมันตามเงื่อนไขในระยะเวลาสั้นๆเนี้ย3เดือนเท่านั้นนะคุณจะได้เงินจากมันแน่ๆแล้วและอีกตัวนึงคืออะไรตัวนึงสักครู่ครับเงินฝากธนาคารนะเงินฝากธนาคารประเภทไหนประจำเงินฝากธนาคารประเภทประจำและกี่เดือนประจำ3เดือน3เดือน3เดือนเท่านั้นใช่ไหมไม่เกิน3เดือนนะใช่ครับถ้าเงินฝากประจำเกินกว่า3เดือนล่ะเอาไปเป็นการลงทุนเราเรียกว่าเงินลงทุนครับเราไม่เรียกว่ารายการเทียบเท่าเงินสดโอเคใช้ได้ใช้ได้คุณเฟิร์นก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะเกือบจำไม่ได้